นะคะออมทุกวันแล้วจะรวยไหมนะคะก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะทั้งประสบการณ์ส่วนตัวที่ขาดการวางแผนการเงินนะคะแล้วก็คนแวดล้อมใกล้ชิดนะคะที่ไม่ได้วางแผนในการใช้จ่ายเงินถึงแม้จะมีรายรับเข้ามามากมายแต่ถ้าเราวางแผนไม่ดีเราไม่รู้จักการเก็บออมก็จะทำให้มีปัญหาในการบริหารการเงินนะคะก็เลยได้ออกมาพูดในเรื่องของการออมเป็นหลักนะคะเมื่อวานนี้พูดไปแล้วค่าออมแบบเปรียบเทียบการออมหลัก10นะคะ90บาท90บาทระหว่างออมเฉยๆไม่มีดอกเบี้ยกับออมมีดอกเบี้ยที่ 1.5% นะคะฝากออมทรัพย์ฝากประจำนะคะก็จะมีสัดส่วนตัวเลขที่แตกต่างกันมากพอสมควรนะคะแล้ววันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบระหว่างฝากประจำนะคะฝากประจำที่มีดอกเบี้ยที่ 1.5 แล้วก็เปรียบเทียบระหว่างที่เราเอาไปซื้อกองทุนรวมหรือตราสารหนี้ซึ่งมีดอกเบี้ยที่ 3.32% นะคะซึ่งจะทำให้มีตัวเลขที่แตกต่างกันพอสมควรนะคะถ้าออมที่ดอกเบี้ย 1.5% นะคะ5ปีก็จะได้ที่ 170,660 บาทนะคะแต่ถ้าเราลงทุนในตราสารหนี้หรือกองทุนรวมที่มีดอกเบี้ยที่ 3.32% ก็จะได้มีเงินออมที่ 178,767 บาทซึ่งต่างกันที่ 8,000 กว่าบาทนะคะเปรียบเทียบการออมนะคะ90บาทที่ดอกเบี้ย 1.5% กับดอกเบี้ยที่ 3.32% ซึ่งฝากในกองทุนรวมหรือตราสารหนี้นะคะฝากออมประจำฝากเงินออมประจำนะคะที่ดอกเบี้ย 1.5% ก็จะได้อยู่ที่552,687 บาทนี่คือ15ปีนะคะถ้าดอกเบี้ยที่ 3.32% ก็จะได้อยู่ที่ 638,734 บาทซึ่งก็ต่างกันหลักหมื่นเลยนะคะทีนี้ถ้า20ปีล่ะคะ20ปีถ้าได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากประจำที่ 1.5% ก็จะได้อยู่ที่ 766,294 บาทนะคะแต่ถ้าเป็นตราสารหนี้หรือกองทุนรวมที่เราซื้อไว้ที่ดอกเบี้ย 3.32% ก็จะได้อยู่ที่ 932,787 บาทซึ่งไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะหากเอาเงินออมไปลงทุนกองทุนรวมแล้วก็ตราสารหนี้ก็จะได้ดอกเบี้ยที่มากขึ้นกว่าการออมเงินกับธนาคารอีกนะคะได้ดอกเบี้ยถึง 3.32% เฉละก็ 3.32% นี่มาจากไหนก็คืออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมอ้างอิงจากผลตอบแทนย้อนหลังกองทุนรวมตลาดเงินและก็ตราสารหนี้ระยะกลางอันดับ1จัดอันดับโดยMorning Star นะคะ Thailand พอเดือนพฤษภาคม2561นะคะเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีนะคะก็สามารถทำให้เราคำนวณต่อไปว่าถ้า90บาทได้ตั้ง 900,000 นะคะถ้า180บาทจะได้เท่าไหร่ก็คูณ2ลงไปก็หลักล้านนะคะล้านเกือบ2ล้านนะคะถ้าใครเห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักนะคะเริ่มฝากออมตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะเด็กๆจบใหม่นะคะฝากไปเริ่มทำงานก็ประมาณ 22-23 ปีฝากไปอีก20ปีอายุ43ปีก็จะมีเงินล้าน2ล้านโดยไม่ต้องรอเกษียณนะคะโดยเฉพาะข้าราชการถ้าไม่เกษียณก็ไม่มีเงินล้านนะคะหรือใครถ้าไม่ค้าขายหรือทำอาชีพอื่นถ้ารับราชการอย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่จะมีเงินล้านนี่ก็น้อยนะคะถ้าไม่กู้นะคะก็เชิญๆนะคะให้ทุกท่านมาเริ่มต้นการออมการเก็บการฝากนะคะทีละเล็กละน้อยออมทุกวันวันละ10 20 30อะไรก็ได้นะคะขอให้ลงมือทำนะคะก็จากประสบการณ์ของตัวเองหรือคนใกล้ชิดนะคะทำให้เห็นว่าการขาดการวางแผนการเงินที่ดีทำให้เรามีปัญหายิ่งอายุมากหนี้สินก็ยิ่งเยอะนะคะเงินเก็บออมนี่ก็น้อยนะคะก็เลยได้มาตระหนักนะคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่าน
จะได้ไม่มีปัญหาเหมือนที่เคยเจอมานะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องออนไพลิน Channel ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆนะคะหลังจากนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะมาพูดถึงว่าถ้าเราฝากหลักร้อยนะคะเรามาคำนวณเล่นๆกันนะคะวันละ100 200นะคะว่าเราจะมีเงินออมเมื่อ10ปี20ปีแล้วจะมีเงินในบัญชีเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องออนไพลิน Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ